นักท่องเที่ยวต่างตื่นใจได้ได้เห็นทะเลหมอกยามเช้าที่จุดชมวิวกิวลมภายในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่วันนี้อุณหภูมิวัดได้15องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวได้ปากันมากางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาวหลายคนต้องหยิบกล้องมาถ่ายดอกไม้เมืองหนาวท่ามกลางสายหมอกเก็บไว้เป็นที่ระลึกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเปิดเผยว่าหลังได้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาแอลที่อุทยานปีนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากกว่าปีที่ผ่านมามีทั้งการจองผ่านเว็บและการ walk in โดยตอนนี้บ้านพักมีการจองเต็มไปจนถึงปีหน้าแล้วแต่ยังได้ก็ตามลานกางเต็นท์สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ500คนซึ่งทางอุทยานได้มีการเน้นมาตรการท่องเที่ยวแบบ new normal เพื่อป้องกันโควิด-19 ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดไว้ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามานั้นต้องมีการฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มและมีผลตรวจ RT-PCR ยืนยันหรือ ATK มาอย่างน้อยบักเกิน12ชั่วโมงนะเจ้า